ผู้ชมครับเหตุการณ์นี้คนเป็นพ่อเป็นแม่คือหัวใจแทบแหลกสลายเลยเพราะว่าน้องชนาทิพย์เด็กชาย2ขวบเท่านั้นเอง2ขวบ2เดือนแล้วน้องเป็นเด็กพิเศษด้วยหายออกจากบ้านในช่วงวินาทีที่คุณยายซึ่งดูแลอยู่ไปรับหลานอีก2คนที่โรงเรียนแล้วห่างออกไปแค่300เมตรเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับทั้งจังหวัดเองระดมกำลังกันทั้งตำรวจทหารฝ่ายปกครองเพื่อออกค้นหาน้องชนาทิพย์เพราะทุกคนก็หวั่นว่ามันจะมีเหตุร้ายเหตุไม่ดีอะไรเกิดขึ้นไหมไล่เรียงกันแบบนี้เพราะที่เกิดเหตุเนี่ยนะคุณผู้ชมครับเป็นพื้นที่บนดอยอยู่ในอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยไปเก็บกาแฟที่ไร่แล้วก็ฝากลูกชาย3คนไว้กับยายยายก็ดูแลน้องชนาทิพย์เนี่ยนะฮะแล้วปรากฏว่าช่วงประมาณบ่ายสามครึ่งที่ยายบอกเห็นครั้งสุดท้ายเพราะมันเป็นจังหวะที่เห็นว่าน้องชนาทิพย์เล่นกับหมาที่เลี้ยงไว้ยายก็เลยไปรับหลานอีก2คนที่โรงเรียนห่างไป300เมตรเดินไป10นาทีฮะไปแล้วกลับมาน้องหายตัวไปแล้วแล้วคนเป็นแม่หัวใจแทบแหลกสลายเลยเพราะตามหาลูกไม่เจอแล้วก็เป็นห่วงไม่รู้เป็นตายร้ายดียังไงถามว่าที่บ้านนี้อยู่กันกี่คนคุณผู้ชมครับญาติเล่าให้เราฟังนะฮะบอกว่าบ้านหลังนี้อยู่กัน6คนเป็นผู้ใหญ่3ก็คือพ่อแม่แล้วก็ยายแล้วก็มีเด็กอีก3คนน้องชนาทิพย์หรือว่าน้องอาเวเนี่ยนะฮะเป็นเด็กคนเล็กแต่ที่กังวลกันก็คือมีคนในครอบครัวเนี่ยเขาเห็นว่าวัน2วันก่อนหน้านี้มีรถตู้คันหนึ่งขับวนไปวนมาอยู่ใกล้กับหมู่บ้านเขาห่วงว่าเป็นพวกแก๊งลักเด็กหรือเปล่าแล้วน้องก็หายไปมันเป็นจังหวะที่ทำไมมันพอเหมาะพอเจาะกันแล้วพอน้องหายไปก็ไม่มีใครเห็นรถตู้คันนี้อีกเลยหากันทั้งคืนจนกระทั่งเช้าวันนี้คุณผู้ชมครับคุณยายเองมาทำพิธีนะฮะพิธีกรรมของอาคาเพื่อเรียกน้องชนาทิพย์กลับบ้านเพื่อมีอะไรบังตาขอดูภาพเช้าวันนี้จะเห็นเลยว่าทางด้านของคุณยายเองเนี่ยนะฮะเขาทำพิธีมีน้ำแดง1ขวดขิง1แง่งแล้วก็มีญาติพี่น้องถือเคียวมาคนละด้ามน้ำแดงก็คือเรียกให้น้องชนาทิพย์กลับมาส่วนเคียวก็คือเอาไว้ฟันสิ่งที่มองไม่เห็นเอาไว้ตัดสิ่งชั่วร้ายแล้วยายก็ห่วงว่าน่าจะมีอะไรบางอย่างบังตาหรือเปล่าหาปกติไม่เจอทำพิธีกรรมของตามความเชื่อชาวอาขาคุณผู้ชมครับก็ยังไม่เจอเนี่ยฮะเคียวที่ชาวบ้านมาถือน้ำแดงที่มาเรียกเอาไว้ส่วนขิงหนึ่งแก้งเนี่ยเตรียมเอาไว้ถ้าเจอน้องชนาทิพย์กลับออกมาจากป่าก็จะเคี้ยวแล้วก็พ่นเข้าใส่ตัวเด็กเพื่อที่จะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเช้าวันนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าชาวบ้านเองยังคงเปิดปฏิบัติการค้นหาส่วนคนในครอบครัวก็ทำพิธีกรรมตามความเชื่อต่อเพราะอะไรทำได้ก็ทำเต็มที่ฮะเป็นความเชื่อของเผ่าอาขาเนี่ยนะครับนำไก่มาทุบให้ตายเผาถอนขนแล้วก็ก่อไฟต้มน้ำในกระทะให้เดือดพาไก่แยกชิ้นส่วนนำลงไปต้มร้อนๆแล้วค่อยคีบไก่ขึ้นมาจากกระทะออกมาทิ้งแล้วสวดคาถาคีบไก่ไปทิ้งด้วยพร้อมๆกันเป็นพิธีกรรมเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือภาพล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาช่วงระหว่างรอเจ้าหน้าที่ระดมกำลังกันเข้ามาเพื่อออกปฏิบัติการค้นหาน้องชนาทิพย์ต่อในเช้าวันนี้ใช่และพิธีกรรมต่างๆนี้หลายคนก็เฝ้ารออยากจะให้มีปาฏิหาริย์เจอตัวของน้องนะคะเอาเวแต่ว่าคุณผู้ชมคะล่าสุดสถานการณ์เป็นยังไงน้องต้นปฏิภาณเป็นผู้สื่อข่าวอมรินทร์ทีวีของเราอยู่กับเจ้าหน้าที่ตลอดทั้งคืนนี้จนช่วงเช้านะคะในการตามหาน้องล่าสุดเห็นบอกว่ากลายเป็นศพรายละเอียดเป็นยังไงเชิญน้องต้นค่ะคุณผู้ชมครับความโศกเศร้าเสียใจเกิดขึ้นแล้วที่บ้านดอยช้างตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายหลังจากที่เมื่อช่วง 11:11 นที่ผ่านมาปาฏิหาริย์ไม่มีจริงเจอร่างน้องชนาทิพย์แล้วแต่ร่างของน้องอยู่ในสภาพที่ไม่มีลมหายใจแล้วนะครับสภาพศพที่เจอคว่ำหน้าแล้วก็อยู่บริเวณห่างจากบ้านเพียง2เมตรเท่านั้นคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศสดๆที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่สวยแล้วก็ชุด
ของภูธรจังหวัดเชียงรายมีการลงพื้นที่เพื่อที่จะมาเก็บกู้ศพของน้องซึ่งล่าสุดเนี่ยอยู่ระหว่างการรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเชียงรายรวมไปถึงแพทย์นะครับเพื่อที่จะมาชันสูตรศพน้องอีกครั้งโดยศพน้องเนี่ย ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับบริเวณด้านขวามือคือบ้านของน้อง2ชั้นที่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเรารายงานไปแล้วจุดที่พบศพคือด้านซ้ายมือของบ้านทหารตรงจุดนี้นะครับที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขากำลังจะนำร่างขึ้นมาซึ่งตอนนี้เนี่ยมีการกั้นเอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปด้านในนะครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่มีการนำกระสอบทรายกั้นร่างเอาไว้เพื่อที่จะรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาในพื้นที่จุดนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเมื่อวานนี้ชาวบ้านเองรวมไปถึงผมแล้วก็ญาติญาติเนี่ยนั่งกันอยู่บริเวณชั้น2ของตรงเนี้ยกันอยู่ทั้งคืนแต่ไม่มีใครสังเกตเห็นหรือว่าพบหรือว่าได้กลิ่นหรือว่าได้ยินอะไรเลยนะครับจนมาถึงช่วงเช้าวันนี้หลังจากที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะเข้ามานำกำลังเข้ามาเพิ่มเติมอีกครั้งนึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ไปพบกับร่างน้องหลังจากนั้นก็มีการให้คุณลุงของน้องเนี่ยนะครับเข้ามายืนยันปรากฏว่าเป็นร่างของน้องจริงๆเป็นชุดที่ใส่ในวันที่หายตัวไปและนี่ก็คือบรรยากาศของเจ้าหน้าที่ที่กำลังนำกำลังนะครับลงไปเพื่อที่จะเตรียมนำร่างน้องขึ้นมาชันสูตรเพิ่มเติมอีกครั้งซึ่งตอนนี้ต้องรายงานคุณผู้ชมแบบนี้ว่าในเรื่องของสภาพบาดแผลแล้วก็สาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยเรายังไม่ทราบนะครับยังไม่สามารถที่จะสรุปได้ต้องรอเจ้าหน้าที่เข้ามาในพื้นที่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับชาวบ้านท่านนึงที่เขาก็อยู่ตรงนี้ทั้งคืนแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผมก็ขึ้นเขาไปกับพี่เขาเพื่อที่จะไปดูด้วยน้องอยู่ที่อื่นหรือเปล่าพี่สวัสดีครับพี่ตรงจุดเนี้ยเราหากันตั้งแต่วันแรกๆแล้วหรอหาจนทั่วแล้วครับหาจนทั่วแล้วครับคือเดินลงไปด้านล่างเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่ไปงมแม่น้ำเลยครับก็ใช้ไฟส่องอะไรด้วยก็มองไม่เห็นครับเหมือนสภาพศพนี้ติดอยู่กับซอกหินใช่ครับใช่น่าจะไหลลงไปแล้วก็ไปติดซอกหินนะครับครับพอดีน้ำมันก็ไหลลงมันแรงก็เลยมองไม่เห็นครับน้ำไม่ลึกใช่ไหมครับตรงนั้นมันไม่ลึกอะครับไม่ได้ลึกเลยดูจากสภาพแล้วเนี่ยเรามีความเชื่อเรื่องของผีบางตาเจ้าที่อะไรบางตาน่าจะประมาณนั้นครับทำไมวันแรกไม่เจอครับเราทำพิธีไม่ครบหรือว่ายังไงก็คือเขาไม่ให้ทำอะครับแล้วพอเราทำพิธีอะไรก็อย่างที่เห็นนะครับก็เจอประชาชนก็เจออยู่ใกล้ๆบ้านนี่เองครับนิดเดียวเองครับก็เชื่อเหมือนกันครับว่ามันก็ผีอะไรบันตาด้วยครับแต่ดูจากสถานที่แล้วเนี่ยน้องมีโอกาสที่จะตกลงไปเองได้สูงครับครับน่าจะไม่มีคนเห็นนะครับพี่เป็นจุดสุดท้ายที่เขาเล่นกับหมาด้วยใช่ครับน่าจะตกจากตรงนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับพูดแสดงความเสียใจอะไรเสียใจครับเสียใจทำอย่างเต็มที่แล้วครับค้นหาจนโหก็เสียใจมากเลยครับครับคุณผู้ชมครับและนี่คือบรรยากาศล่าสุดนะครับที่บ้านดอยช้างตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายอยู่ระหว่างการเก็บร่างของน้องขึ้นมาชันสูตรเพิ่มเติมว่าจะมีบาดแผลตรงไหนแล้วเสียชีวิตได้อย่างไรเดี๋ยวติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมได้ในรายการข่าวเที่ยงรวมไปถึงทุกโต๊ะข่าวค่ำคืนนี้ครับและนี่คือบรรยากาศล่าสุดครับขอบคุณน้องต้นนะคะอยู่ในพื้นที่เลยก็เกาะติดกับทีมทำการค้นหาแล้วคือทีมข่าวมารีนทีวีก็ตามตั้งแต่เมื่อคืนแล้วดูภาพเมื่อสักครู่อยากให้ทีมงานลองเปิดให้หน่อยเพราะคนในครอบครัวทันทีที่ทราบข่าวทราบว่าเจอร่างของน้องนะฮะแม่จิตดีดูสิคือคนในครอบครัวอย่างที่บอกเนี่ยนะฮะว่าบ้านนี้อยู่กัน6คนแล้วร้องห่มร้องไห้ขนาดนี้เพราะไม่คิดว่าน้องหายไป2วันแล้วสุดท้ายเจอแต่ร่างไร้วิญญาณแต่ที่มันน่าแปลกใจคืออย่างที่น้องต้นบอกไปแล้วทางที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็บอกนะฮะว่าจุดที่เจอร่างน้องอ่ะก็อยู่ตรงแม่น้ำแล้วก็ได้ไปค้นหามาแล้วหาในแม่น้ำแล้วตั้งแต่วันแรกๆไม่เจอเพิ่งมาเจอเช้าวันนี้แต่สงสัยว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุไหมเพราะมันก็ใกล้กับจุดสุดท้ายที่มีคนเห็นว่าน้องเล่นกับหมาอยู่ที่บ้านเนี่ยคุณผู้ชมฮะเบื้องต้นอ่ะรอการชันสูตรรอการนำร่างน้องขึ้นมาแล้วตรวจร่องรอยบาดแผลนะครับว่ามันมีร่องรอยอย่างอื่นอีกไหมนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดที่อมรินทร์ทีวีตามกันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ขอแสดงความเสียใจด้วยในที่สุดปาฏิหาริย์ก็ไม่มีจริง
ช่ค่ะก็เราติดตามปฏิบัติการนี้มาเด็กที่อยู่บนเขาบนดอยก่อนหน้านี้เราตามหลายเรื่องหลายคดีเหมือนกันนะสุดท้ายก็กลายเป็นศพคุณผู้ชมแต่เหตุการณ์นี้เดี๋ยวคงจะต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเดี๋ยวติดตามต่อในทุกโต๊ะข่าวนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆค่ะฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ